หนึ่งสี่หนึ่งสี่เขามีบริการติดต่อสอบถามได้เลยนะใครมีข้อสงสัยให้ติดต่อเข้ามาสวัสดีค่ะฮพะบกับรายการข้อความเสียงเรียงมาให้ EP ที่เจ็ดฮนะะคะหรือว่าครั้งที่เจ็ดนะคะค่ะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ดิฉันได้ไปอัปเดตนะคะบ้านพิมพ์จีบอร์ดนะคะมีอยู่สองเมนูนะคะคือปิกเมนูซีเจอร์นะคะเมื่อก่อนนั้นจะมีคำว่าปิกเมนูซีเจอร์นะคะหรืออีกอันนึงก็คือซีเจอร์เพิ่มเติมนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนมานะคะเปลี่ยนแล้วนะคะจากคำว่าปิกเมนูซีเจอร์เป็นโคลดซีเจอร์เมนูนะคะกับคำว่ามอซีเจอร์เมนูนะเอาละขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับสมาชิกนิรนามของเราที่เอาการเปลี่ยนแปลงของแอป Gboard บนระบบปฏิบัติการ Android มาบอกเพิ่มแล้วก็เปิดรายการให้เรากันด้วยกับ EP 7กับข้อความเสียงเรียงมาให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วมาคำถามที่ต้องออกแรงคิดกันสักนิดนึงกันก่อนดีกว่ากับน้องสาวท่านนี้กันครับสวัสดีค่ะพี่ลงแล้วก็สวัสดีทุกท่านใน IT ฟรีสไตล์นะคะวันนี้ก็มีคำถามจะมาถามพี่ลงนะคะจะถามพี่ลงว่ากรณีที่เราทำ Google Form มาไว้อะค่ะทำแบบฟอร์มในเว็บของ Google Form อะเนาะแล้วมีคนเข้าไปตอบแบบฟอร์มที่เราทำเอาไว้เราจะเข้าไปเช็คยังไงอะคะในมือถือนะเราจะเข้าไปเช็คคำตอบในแบบฟอร์มตัวนั้นยังไงอะคะจะตอบได้ก็แล้วกันนะคะพี่ล้งน้องสายนะครับไม่ได้มาถามคำถามนี้สนานเลยวันไหนมาร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะครับเคยแต่ไปถามในสบายดีไหมนะครับมากับคำถามนี้ก็โอ้โหปกติพี่ก็ทำแต่บนคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กซะด้วยสิซึ่งน้องสายเคยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่ทำฟอร์มที่ไหนก็บอกไปว่าไปที่form.google.com นะครับผมก็ได้ขอลิงก์ไปก็ได้ส่งลิงก์ไปน้องสายก็น่าจะทำฟอร์มสำเร็จแล้วแต่ว่าเอ๊ะจะดูคำตอบที่เขาจะให้มาถ้าบนมือถือถ้าจำไม่ผิดน้องสายใช้บน Android แน่เลยเดี๋ยวผมหยิบ Android ขึ้นมาก่อนนะครับกดล็อกอุปกรณ์แล้วก็เวลาทำฟอร์มเนี่ยเขาจะเก็บไฟล์ที่เป็นต้นทางของฟอร์มไว้ที่ Google Drive นะครับแล้วก็เปิด Android แล้วก็เปิดเข้า Google Drive เลยครับผมก็จะใช้ไม่ใช่ Siri สิใช้ Google ช่วยเฮ้ Google เปิด Google Drive กำลังเปิด Drive พอเปิด Drive มาแล้วผมก็จะไปหาไฟล์ที่เป็นตัวแบบฟอร์มที่ผมสร้างไว้เขาก็จะมาเซฟไว้ใน Google Drive นี่แหละครับคุณย่าบอกอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่ช่องทางการติดตามสื่อการเรียนรู้จากบริการหมอคอม1414 plus Google Form แถวซ้ายคอลัมน์หนึ่งนี่ครับช่องทางเนี่ยเป็น Google Form นะครับช่องทางการติดตามบริการหมอคอมที่ผมเคยทำนะครับผมก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่แบบฟอร์มนี้ไฟล์นี้อยู่ใน Google Drive นะเขาก็จะไปเปิด Google Chrome นะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บๆ Drive 5% แถบความคืบหน้า Chrome 80% ช่องทางการติดตามสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทางบริการหมอคอม1414 plus แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามแต่ละท่านใช้ช่องทางใดในการติดตามโอเคโอเคซึ่งตรงนี้ถ้าน้องสายยังไม่เคยลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่ใช้สร้าง Google Form ไว้ปัดไปที่คำว่าลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ใช้ Gmail ตัวนั้นนะครับกดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาในหน้า Google Chrome ที่เราลงชื่อเข้าใช้ที่แบบฟอร์มเนี้ยให้ปัดซ้ายย้อนกลับมา Setting จึงมีภาพ Setting ปัดซ้ายอีก Response 53เนี่ย Responseเลือกแล้ว question จึงมีภาพแท็บเขาจะอยู่ที่ question คำถามนะครับคำถามแท็บอยู่เนี่ยนะครับเราให้ปัดมาที่เมื่อกี้ผมปัดเลยนะผมปัดขวากลับมาประชากรซิส53ไปข้างปัดขวาไปข้างหน้านะครับ response แล้วเขาจะบอก response กี่คนหรือคำตอบเนี่ยกี่คนนะครับให้เรา1นิ้วแตะ2ครั้งที่ response นี่แหละครับปึ๊บปึ๊บเคาะอย่างปึ๊บปึ๊บ loading โหลดแล้วเลือกแล้วในเนี้ยก็จะมีบอกรายละเอียดไว้หมดนะครับว่าคำถามคำตอบเราต้องไปฝึกอีกดูว่าการอ่านแต่ละประเภทเดี๋ยวผมขอแตะไปด้านล่างๆนะครับเพศ53หรือสปาซิสเนี่ยเพศมีต่อมา53ค่ะพี่ชาร์ททูคลิกโรดเนี่ยมีชายหญิง
หญิงไม่ต้องการระบุไม่ต้องการระบุ 26.4% 69.8% เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับชายจุลภาพแถว2 37จุลภาพมีชาย37คนหญิงจุลภาพ14หญิง14คนไม่ต้องการระบุ2อ้าวมีไม่ต้องการระบุ2คนด้วยก็คือเนี่ยเรามาดูรายละเอียดได้ว่าคำถามคำตอบที่เราให้เขาตอบเนี่ยว่าเนี่ยแต่ละข้อที่พี่ถามไปอย่างเช่นถามเพศไปมีตัวเลือก3ตัวเลือกก็มีชายกี่คนหญิงกี่คนเพศกี่คนไม่ระบุกี่คนเขาสรุปมาให้เลยเราสามารถปัดอ่านได้จากตรงนี้เลยครับน้องทรายเนาะลองนำไปเล่นดูนะครับผมบน iPhone ก็คงใกล้เคียงกันก็เข้าไปที่ Google Drive บน iPhone ก็ได้นะครับหรือจะเข้าเว็บของ form.google.com เลยก็ได้นะครับผมแต่เข้าผ่าน Google Drive ก็ค่อนข้างง่ายอีกตัวนึงลองนำไปใช้งานกันดูนะครับติดตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่หมอคอมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว1414พัดทุกคนด้วยนะครับผมเอกนะครับก็ผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ Samsung Galaxy A10s ที่ผมได้ฝากข้อความไว้ก่อนหน้าโน้นนะครับก็ผมก็ได้นำตัวเครื่อง Samsung Galaxy A10s นะครับไปให้ทางร้านอีกร้านหนึ่งเขาเช็คดูรายละเอียดนะครับว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงเปิด Wi-Fi ไม่ได้ Bluetooth ฮอตสปอตมือถือไม่ได้นะครับปรากฏว่าทางร้านก็ไอ้ล้างเครื่องให้ใหม่รีเซ็ตเครื่องให้ใหม่หมดคืนค่าจากโรงงานอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆเวอร์ชัน Android นะครับอัพทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับก็ยังพบปัญหาเดิมๆนะครับก็ยังเปิด Wi-Fi Bluetooth ฮอตสปอตมือถือไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเขาก็เลยบอกว่าอาการแบบนี้ต้องเปลี่ยนระบบฮาร์ดแวร์ใหม่นะครับซึ่งทางร้านเองไม่แนะนำให้เปลี่ยนเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยไม่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับก็ปัญหาหลักๆนะครับในตอนนี้ก็ยังเจอเหมือนเดิมนะครับผมระบบ SD card memory card ก็ไม่อ่านเหมือนเดิมครับแต่ผมก็ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังไม่มีนะครับที่จะซื้อเครื่องใหม่ก็เลยต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็รายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มาเล่าสู่พี่หมอคอมแล้วก็เพื่อนๆที่รับฟังข้อความเสียงของผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมฮะคุณเอกนะครับถ้าผมฟังไม่ผิดก็เหมือนเคยได้สนทนากันเรื่องนี้แล้วแล้วผมเองก็บอกว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์ก็ต้องลองเอาไปที่ร้านดูคุณเอกก็ลองเอาไปจริงๆก็เปลี่ยนร้านใหม่เนาะร้านใหม่ก็บอกมาก็ตรงกันแหละครับก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องนี้แล้วเรา factory reset หรือคืนค่าโรงงานแล้วก็มีการจัดแจงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังมีปัญหาเดิมๆอันนี้น่าจะเป็นตัวชิปตัว Wi-Fi คือชิปเครือข่ายครับน่าจะเกิดปัญหา Wi-Fi Bluetooth มันคือมันเซตเดียวกันเลยคือฮอตสปอตมันก็ต้องพ่วงกับ Wi-Fi Bluetooth ด้วยดังนั้นเมื่อชิปตัวนี้มีปัญหามันก็พัวพันกันไปหมดคือถ้าในราคาเครื่องราคา A10s เนี่ยในราคา 3-4,000 บาทเนี่ยในเลนส์ปัจจุบันเนี่ยราคามันคงจะหล่นลงมาอยู่ 2,000 กว่าไปแล้วถ้ามีการซ่อมในราคา 1,000 กว่าบาทเนี่ยทางร้านก็คงจะไม่แนะนำอะครับเพราะว่ามันคือครึ่งนึงของราคาเครื่องแล้วก็เราอาจจะเอาเงินส่วนที่ซ่อมเนี่ยไปรวมกันเพื่อเก็บไปซื้อเครื่องใหม่ก็น่าจะดีกว่าตามที่ช่างเขาแนะนำผมก็เห็นด้วยกับช่างนะครับเพราะว่าซ่อมไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันจะมีผลต่อบอร์ดในส่วนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่ามีบอกว่ามีผลกับตัว SD card ด้วยอีกที่ไม่อ่านด้วยไม่เดี๋ยวมันจะไปมีผลกับช่องใส่ซิมเอ่ยอะไรเอ่ยตามพัวพันกันไปในอนาคตดังนั้นตอนนี้ถ้ายังใช้ถ้าฟังไม่ผิดก็ยังใช้ข้อมูลมือถือพวก 4G 3G ได้อยู่ก็ใช้ได้ก่อนใช้นะครับแล้วถ้ามีงบประมาณเมื่อไหร่ก็เอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้ซื้อเครื่องใหม่ไปเลยจะดูดีกว่าเพราะว่าถ้าซ่อมตอนนี้ก็อย่างที่ร้านบอกผมเห็นด้วยกับร้านครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หมอคอม
แล้วก็เพื่อนๆ1414ทุกคนนะคะเมจิเองนะคะทุกคนอาจจะคุ้นเสียงแล้วนะคะจากรายการ Singing Technique ร้องเพลงง่ายๆสไตล์บัติตานะคะก็หลังจากที่ไม่ค่อยได้ฝากข้อความนานเลยนะคะแล้วก็คิดถึงบริการนี้เหมือนกันค่ะไม่ได้ใช้ปุ่มกดเลยนะจำได้เลยนะคะก็คิดถึงทุกคนอยู่นะคะคิดถึงทุกคนอยู่คิดถึงวิทยุ TAB ด้วยนะจ๊ะคิดถึงรายการต่างๆในวิทยุนะคะฝากความคิดถึงทุกคนเลยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะคุยกันนะคะก็สามารถแอดเฟซมาได้เลยนะจ๊ะที่เฟซที่ชื่อว่าเมจิบันทิตาเรคคอร์ดภาษาไทยนะคะแอดมาได้เลยแล้วก็ทักมาว่าฟังจากรายการช่องพีมาคอมนะคะจะรีบไปรับเลยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไว้นะคะเพื่อที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องเมจิมาท่องเที่ยวที่ข้อความเสียงเรียงมาให้แล้วยินดีต้อนรับครับแวะมาได้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับน้องเมจิทำช่อง YouTube นะครับแล้วก็นำสื่อมาขึ้นที่1414ของเราด้วยกับ Singing Technique นะครับเข้าไปได้ที่ในส่วนของเมนูหลักนะครับกด9แล้วก็กด2นะครับแล้วก็กด6ความรู้จากทางบ้านแล้วก็กด2ความรู้เรื่องดนตรีแล้วก็ไปที่ในส่วนของSinking Technique by บันทิตานะครับกด9กด2กด6กด2นะครับแล้วก็เลือกหา Sinking Technique ได้เลยหรือในแท็บทูริสต์ก็เข้าห้องสูตรออนไลน์แล้วก็ไปที่รายการจากหมอคอมไปที่ความรู้จากทางบ้านไปที่ความรู้เรื่องดนตรีแล้วก็ Singing Technique ได้เลยครับโอ้เดี๋ยวใครที่อยากที่จะฝากนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของตัวเอง Instagram Clubhouse หรือจะเป็น LINE Twitter เซลล์อื่นๆใดที่อยากที่จะเป็นช่องทางให้เพื่อนๆไปติดตามหรือไปพูดคุยกับตัวเองทางเราก็ยินดีนะครับสามารถส่งข้อความเสียงแล้วบอกแบบนี้ได้เลยนะครับก็ใครอยากเป็นเพื่อนกับน้องเมจิก็เชิญเลยค้นหานะครับเมจิบันทิตาเรคคอร์ดกันเลยบอกว่าฟังรายการนี้นะครับกับพี่หมอคอมเนาะสวัสดีครับพี่หมอคอมครับที่เพื่อนสมาชิก1414ตอบคำถามในโทรศัพท์เข้ามาแล้วไม่ต้องไปหาดูที่ไหนแล้วครับเผอิญผมไปเสิร์ชดูที่ร้านโดยตรงเลยฮะมันชื่อวีว่านะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลา4:39ฮะขโมยพี่สาวฝากข้อความเสียงเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งจะสร้างห้องใหม่เสร็จฮะโอ้ชื่อยี่ห้อแปลกๆก็ถ้าใครอยากลองก็ไปลองไปถามยี่ห้อนี้ดูนะครับแต่ลองกรอฟังอีกทีนึงว่ายี่ห้ออะไรนะผมฟังแล้วยังออกเสียงยังไม่ชัดนะก็อะไรวีว่าอีด้าวีด้าวีว่าเนาะไม่รู้อะไรว่านี่แหละครับก็ยี่ห้อนี้แล้วกันครับปุ่มกดตัวนี้แล้วอะไรเกี่ยวอะไรกับขโมยพี่สาวคือเครื่องนี้ของพี่สาวเหรอแล้วยืมมาฝากข้อความเสียงเลยเนี่ยหรือผมเข้าใจผิดยังไงเนาะอ่ะไปที่ข้อความเสียงถัดไปกันครับข้อขอสวัสดีทุกคนแล้วก็เพื่อนทางบ้านนะครับผมอยากสอบถามเพื่อนทางบ้านแล้วก็พี่หมอคอมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ2ยี่ห้อนะครับก็คือยี่ห้อจีนแดงกับยี่ห้อ Vivo ก็คือเพื่อนๆท่านใดที่เคยเล่นโทรศัพท์จีนแดงก็ขอให้มาแชร์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกครับแต่ผมอยากทราบว่ามันสามารถเปิดท้องแบ็คได้ไหมอะไรไหมครับผมแหมคุณตาลมาอีกครั้งนะครับกับในเรื่องของโทรศัพท์ Vivo ความทรงจำของผมนะครับ Vivo มี Talkback แน่นอนนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยตอน Android 6 Android 7เนี่ยรู้สึกว่าการเข้าถึงอ่ะไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าปัจจุบันนะครับ Android 10 Android 11แล้วก็ Android 12เนี่ยเพื่อนท่านไหนใช้อยู่มีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างมาช่วยบอกคุณตาหน่อยนะครับเพราะผมเองก็ไม่ค่อยได้จับ Vivo รุ่นใหม่ๆเลยเพราะว่าแบบ
ความทรงจำตอนเวอร์ชันเก่าๆมันไม่ค่อยโอเคนะตอนก่อนส่วนมือถือจีนแดงเนี่ยที่แบบขายกันตามชายแดนเมื่อก่อนเนาะบางรุ่นไม่มีทอล์กแบ็กด้วยนะครับบางรุ่นมันเป็นระบบอะไรก็ไม่รู้ประหลาดๆแต่ว่าผมยังไงก็ตามถ้าเป็นมือถือจีนแดงเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเลยแต่ว่าเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมือถือจีนแดงยังไงแนะนำคุณตาลได้เลยนะครับสวัสดีค่ะอยากจะคุยกับหมอคอมเกี่ยวกับไลน์เวลาข้อความมาไม่แจ้งเตือนค่ะโอ้ไม่ได้บอกมาด้วยว่าใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS นะครับก็ตอบได้คร่าวๆก่อนแต่ว่าอยากจะถามต่อกลับไปว่ามันไม่แจ้งเตือนทั้งหมดเลยหรือไม่แจ้งเตือนเฉพาะบางคนหรือบางกลุ่มหรือเปล่าเพราะว่าใน LINE เนี่ยเราสามารถที่จะปิดการแจ้งเตือนรวมทั้งหมดได้กับปิดการแจ้งเตือนแยกเฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มนะครับผมอย่างเช่น LINE บน iOS เนี่ยผมเข้าไปที่กลุ่ม IT Freestyle ผมแล้วผมปัดไปที่เมนูนะครับเมนูกลุ่มนะครับพอเคาะเข้าไปปุ๊บแล้วปัดไปหามันจะมีปิดการแจ้งเตือนกับเปิดการแจ้งเตือนอยู่อันนี้คือถ้าเราแตะไปปุ๊บมันจะสลับกันระหว่างปิดกับเปิดนะครับดังนั้นเราต้องถามข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเอ๊ะไม่แจ้งเตือนทั้งหมดเลยไหมหรือไม่แจ้งเตือนเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคลครับก็จะเป็นโจทย์ที่จะตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาเป็นว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้มาเฉลยและแก้ไขปัญหากันนะครับแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเราจะมีบทเพลง2เพลงต่อเนื่องที่ให้ได้ฟังกันนะครับแล้วเราก็จะไปที่คำถามต่อไปนะครับผมให้ได้เขาเรียกเบาสมองกันสักนิดหนึ่งกันก่อนได้ยินเสียงดังตึมตึมแอลก็ขึ้นอยากบรรเลงอาการเป็นจังอยากเบ่งเป็นแอลกริ้งแล้วเราเป็นสามัญชนคนจนไม่มีนามบัตรทำงานเงินเดือนจำกัดพูดไปประกาศหมอสามสวัสดีครับหมอคอมครับผมสถาพรจากสุโขทัยครับผมมีข่าวดีผู้ที่ใช้ Speed Service by Google ที่ใช้งานปรับลดเสียงเร็วหรือช้ายังไม่ได้ให้ไปที่ Play Store ครับผมเข้าไปเลยครับตามผมมาครับให้ทุกคนไปค้นหาแอป Speed Service by Google ซะก่อนนะครับค้นหาเจอครับผมแล้วก็หาปุ่มลบการติดตั้งครับผมแล้วกดลบเลยครับผมรอสักครู่ก็จะปรากฏปุ่มอัปเดตขึ้นมาแทนปุ่มลบครับผมให้ทุกคนกดปุ่มอัปเดตแอปได้ทันทีครับแอปนี้จะไม่หายครับผมคงยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก่อนอื่นให้เปลี่ยนเสียงอ่านข้อความไปยังเสียงโวคาไลเซอร์หรือเสียงอื่นครับเพื่อการพลาดครับผมแล้วถึงเข้ามาในแอป Speed Service by Google แล้วกดลบออกแล้วจะปรากฏปุ่มอัปเดตขึ้นมาแทนครับผมกดอัปเดตได้เลยครับพออัปเดตเสร็จก็กลับไปที่ตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความของโทรศัพท์ Android ของท่านต่อนะครับให้เปลี่ยนมาใช้เป็นเสียง Speed Service by Google ครับชัดๆเลยครับแล้วจะใช้งานได้ตามปกติเหมือนดังเดิมครับขอบคุณที่รับชมรับฟังผมนะครับขอขอบคุณมากเลยครับก็เป็นอีกแนวทางนึงที่มีหลายๆคนแนะนำกันนะครับแต่ก็อย่างที่พี่เขาว่าไว้นะครับถ้าให้ดีคุณควรที่จะมีเสียงสำรองอย่างเช่นเสียงของ Vocalizer นะครับของ Code Factory นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกัญญาหรือนาริสานะครับหรือเสียงอื่นใดที่เป็นภาษาไทยนะครับที่จะทำให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้เสียงนั้นก่อนแล้วค่อยเข้า Play Store ค้นหา Speed Suite by Google ปุ๊บแล้วก็ไปถอนการติดตั้งการอัปเดตนะครับมันจะชื่อปุ่มว่าถอนการติดตั้งพอกดไปมันจะถามคุณจะถอนการติดตั้งการอัปเดตหรือไม่ก็ตอบยืนยันอีกทีนึงแล้วก็คราวนี้
บางคนก็มี2แนวคิดนะครับของพี่ท่านนี้บอกว่าให้กดอัปเดตเลยแต่บางท่านบอกว่าไม่ต้องอัปเดตแล้วไปปิดการอัปเดตของ Speed Service by Google ไปก่อนให้ใช้ในรูปแบบของเสียงดั้งเดิมก่อนแต่ท่านนี้บอกว่าให้กดอัปเดตก็ลองดูครับกดอัปเดตไปปุ๊บแล้วค่อยไปที่การตั้งค่าไปที่จะเปิดเมนู Talkback ก็ได้นะครับแล้วไปที่การตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความแล้วไปเลือกเครื่องมือที่ต้องการให้กลายเป็น Speed Suite by Google พี่ท่านนี้แบบโชคดีมากที่เครื่องกลับมาทำงานได้ตามปกติเป็นเสียงเก่าปรับความเร็วได้แต่ว่าบางคนตอนนี้ลองทำดูแล้วก็ยังไม่ปรับบางคนเนี่ยไปถอนการติดตั้งการอัปเดตแล้วไปกดอัปเดตปุ๊บเสียงเงียบกริบเลยก็มีดังนั้นอย่างที่พี่ท่านนี้บอกไว้ครับเป็นข้อแนะนำที่ดีเลยคือมีเสียงสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องอาจจะมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันแต่นี่เป็นหนึ่งในแนวทางวิธีการที่มีเพื่อนๆหลายๆคนแนะนำกันก็คือถอนการติดตั้งการอัปเดตแล้วลองอัปเดตดูใหม่หรือถอนการติดตั้งการอัปเดตแล้วใช้เวอร์ชันเก่าไปก่อนนะครับลองดูเพราะว่าตอนนี้เป็นอยู่กับ Samsung ยี่ห้อเดียวยี่ห้ออื่นไม่เป็นนะครับอ่ะใครมีทิปเทคนิคอะไรมาแบ่งปันกันได้เพราะว่าเราเองต้องมีหลายๆวิธีการเพื่อจะได้ทดสอบว่าวิธีไหนเหมาะกับเครื่องใดขอบคุณมากๆกับการแบ่งปันความรู้กันครับสวัสดีครับหมอคอมผมใช้ iPhone 13นะครับก็อยากจะสอบถามครับพี่นายหมอคอมเวลาเราล็อกหน้าจอแล้วนะครับมันก็จะขึ้นกล้องนะครับเราจะมีวิธีการลบกล้องตรงหน้าจอล็อกได้อย่างไรเพราะว่าบางครั้งเราล็อกหน้าจอเราใส่กระเป๋ากางเกงเราเดินสัมผัสขณะเคลื่อนไหวมันจะไปไม่ได้โดนโหมดกล้องครับโทษทีพี่ไปโดนไอ้โหมดเปิดไฟฉายนะครับไฟฉายก็เลยเปิดบางทีเราก็ไม่รู้ตัวครับเราจะมีวิธีการเอาไฟฉายออกจากหน้าจอล็อกได้อย่างไรครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่จริงๆก็คนถามกันเยอะมากในสังคมออนไลน์นะครับว่าทำได้ไหมถ้าค่าปกติของระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมเท่าที่หาข้อมูลมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้นำออกไม่ได้ครับผมนำออกไม่ได้นะครับสำหรับในเมนูทั้งไฟฉายและกล้องนะครับวิธีการง่ายๆที่มีคนนึงแนะนำมาในพันทิปมีบอกว่าหรือในเว็บบางเว็บนะครับบอกว่าให้ใช้เวลาหน้าจอนะครับซึ่งเป็นความสามารถใหม่ที่มีมาตั้งแต่ iOS 12แล้วนะครับเอามาแล้วตั้งข้อจำกัดแล้วก็ไปปิดในส่วนของแอปที่มีข้อจำกัดก็คือกล้องไปแต่ปัญหาคือเวลาเราจะใช้กล้องจริงๆจะใช้ไม่ได้ด้วยอันนี้ผมก็เลยว่าตกไปข้อนี้ไม่โอเคไม่โอเคอย่างมากคือเขาไปแนะนำว่ากล้องหลักของ iPhone ใช้ไม่ได้เราก็ไปใช้แอปกล้องอื่นๆแทนเป็น default แทนนะครับผมไม่โอเคกับคำตอบนี้ที่เขามีมาให้เลยซึ่งเอาเป็นว่าถ้าค่ามาตรฐาน Apple ไม่ได้มีให้เราเอากล้องกับไฟฉายออกนะครับแต่สำหรับกรณีที่ใส่กระเป๋ากางเกงหรือจะเป็นกระเป๋าสตางค์เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ผมแนะนำนะครับก็คือตั้งแต่iOS ใหม่ๆกับ iPhone ใหม่ๆมาเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่ายกขึ้นเพื่อปลุกนะครับผมอันเนี้ยหลายคนประสบการณ์คือบางทีไปขยับตัวซ้ายขวาหรืออะไรพวกเนี้ยบางทีหน้าจอมันก็ติดขึ้นมาแล้วอาจจะมีการเสียดสีโดยกระเป๋าหรืออาจจะเป็นมือเราเองหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามทำให้ไปเปิดกล้องหรือเปิดไฟฉายได้ดังนั้นอย่างหนึ่งเลยเนาะผมแนะนำว่าถ้าเราไม่ค่อยชอบลูกเล่นแบบนี้อย่างเช่นขยับ iPhone หน่อยนึงก็ iPhone ก็ติดแล้วเข้าสู่หน้าจอล็อกทันทีเนี่ยผมว่าไปปิดนะครับไปที่การตั้งค่าไปที่จอภาพและความสว่างไปที่เมนูยกขึ้นเพื่อปลุกแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับตัวนี้ก็จะลดการที่เราไปเปิดไฟฉายหรือกล้องได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับคำตอบถ้าใครมีมากกว่านี้สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนานาสาระกับคนผู้พิการในน้ำใจของเราเจอกันประจำตั้งเป็นเวลาเมื่อวานทำเมื่อวานครับอ้าวรายการเมื่อวานนี้แล้วมีให้ฟังย้อนหลังไหมล่ะครับถ่ายที่ไหนให้รับชมที่ไหนบอกกันด้วยนะครับแต่ถ้าอยากที่จะท
ทำเป็นไตเติลข้อความเสียงเรียงมาให้เรียนเชิญนะครับเราจะนำมาเปิดเป็น EP ที่8ลองส่งเสียงกันมาว่าใครทำออกมาแล้วน่ารักเราจะมาขึ้นเป็นข้อความเสียงเรียงมาให้ EP ที่8เหมือน EP นี้ที่มีสมาชิกนิรนามเราส่งมาให้นะครับขอบคุณครับกับรายการนานาสาระนะครับสวัสดีครับพี่หมอคอมสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับผมอยากจะมาถามเรื่องของโปรแกรม Word ในคอมนะครับเป็นเวอร์ชันแบบอังกฤษผมเห็นด้วยนะครับคือเวลาผมพิมพ์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิด Microsoft Word เนาะโอเคผมจะลองพิมพ์อะไรดีชื่อผมก็แล้วกันนะฮะลืมเปลี่ยนภาษาเนาะโอเคใช่ไหมฮะที่มันชอบมีเสียงแอดแอดแอดเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าพี่หมอความได้ยินหรือเปล่านะเนี่ยไอ้แต่อย่างเงี้ยนะฮะคือผมอยากรู้ว่ามันต้องแก้อย่างไรครับพี่ครับอันนี้คือคำถามแรกนะครับคำถามที่สองถ้าเราอยากจะแก้รูปภาพแล้วก็วิดีโอในเวิร์ดเนี่ยมันทำได้หรือเปล่านะฮะผมก็จำไม่ได้แล้วเนาะเคยแต่ทำในโพสต์ไว้มาเพราะว่าในเวิร์ดนี้อาจจะทำได้น่าจะได้เอาคำถามที่2ก่อนนะครับในส่วนของ Microsoft Word สามารถแทรกรูปภาพได้นะครับเอแต่พี่เองก็ไม่เคยแทรกวิดีโอเนาะแต่รูปภาพได้แน่นอนเลยครับผมวิธีการเราก็อยู่เคอร์เซอร์อยู่บรรทัดที่เราต้องการแทรกรูปนะครับผมอย่างเช่นพิมพ์ไปว่านี่ข้างล่างนี่คือรูปภาพแล้วเราก็กด Enter ไปด้านล่างนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะแทรกรูปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็กด Alternate 1ครั้งจะมีเมนู Home หรือหน้าหลักให้เลือกลูกศรขวา1ครั้งจะเป็นเมนู Insert ภาษาไทยน่าจะเป็นคำว่าแทรกนะครับผมเราก็เลือกลูกศรลงมาหรือ Enter เข้าลงมานะปึ๊บ Enter หรือลูกศรลงดีกว่าแล้วคราวนี้ก็เลื่อนลูกศรหานะครับมันก็จะมีให้แทรกเยอะเลยครับมีแทรกตารางแทรกนู่นแทรกนี่จนกระทั่งแทรก picture ก็คือรูปภาพนะครับ enter เข้าไปแล้วก็เลือกรูปภาพได้ตามความต้องการเลยนะครับผมสำหรับ Microsoft Word เนาะส่วนข้อแรกเนี่ยได้ยินไม่ชัดจริงๆเสียงมันพร่าแต่ก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสังเกตอะไรไหมถ้ามีสามารถที่จะฝากข้อความเสียงเพื่อแนะนำน้องอันนี้น่าจะน้องชัยวัฒน์เนาะไม่ได้คุยกันนานเลยสบายดีไหมอุ้ยคนละรายการกันแหมก็เดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะโทรไปแบบไม่ให้รู้ตัวอีกนะครับน้องชัยวัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เมื่อก่อนก็มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของการศึกษาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันอีกซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับDiver Soundcard แล้วล่ะครับคราวนี้อย่างแรกเลยไปที่ Sound Setting ดูก่อนกด Start เมนูแล้วพิมพ์ mmsys.cpl ที่เราเคยแนะนำสร้างเป็นช็อตคัทไว้บนเดสก์ท็อปนะครับถ้ายังไม่ได้ฟังอาจจะต้องลองไปฟังดูเพื่อทำให้ตั้งค่า Sound Setting ได้ง่ายขึ้นเข้าไปที่ Sound Setting แล้วไปในหัวข้อตอนนี้เราอยู่ที่ Playback Device นี่เนาะให้กดลูกศรขึ้นลงหา Sound Card ตัวหลักที่เราใช้ที่ลงท้ายอย่างเช่น Realtek High Definition หรือ Headphone High Definitionแต่จะลูกศรขึ้นลงจนเจอตัวคำว่า default device พอเจอแล้วแท็บมาที่ property space bar เข้าไป space bar เข้าไปนะครับก็จะเปิด property ของตัวนี้ขึ้นมาให้เราคอนโทรลแท็บไปที่ enhancement หรือในส่วนของ sound effect นะครับดูหน้าต่างแท็บเกี่ยวกับ sound effect หรือ enhancement นะครับว่ามีติ๊กอะไรเบสบูทมีติ๊กอะไรไว้หรือเปล่าถ้ามีเอาออกให้หมดแล้วก็ไปโอเคแล้วก็โอเคอีกทีหนึ่งโอเค2ทีเนาะลองดูเรื่องของ enhancement หรือ sound effect ที่เปิดไว้กับ playback ของตัวนี้ดูก่อนว่าช่วยได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดเนาะคุณน้องสิทธิโชคปโรหิตนะครับเคยทำสื่อไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอาการพวกนี้ก็อาจจะต้องไป low back diver sound card นะครับหรือไปอัปเดต diver sound card ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ยิ่งขึ้นก็จะเป็นทางช่วยอันนี้มันเกี่ยวข้องกับ Diver Sound Card วิธีการเช็คง่ายๆเลยถ้าเรามีอย่างเช่น Sound Card V8 หรือ Maono หรือจะเป็น Sound Card V8 Plus หรือ Sound Card USB ธรรมดาทั่วไปเนี่ยมาเสียบดูแล้วถ้าเสียงตาทิพย์มันไม่
รือเสียงกุดหรือเสียงอะไรไม่เป็นก็แสดงว่าเป็นที่ Diver Sound Card ของเรานั่นเองครับผมน้ำคู่เรือเชื้อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าเห็นพาคู่ภูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนคุ้มได้เดียวไร้คู่เกี่ยวกอดเรือเวว่าขอโทษที่เคยไปเป็นมะเร็งกินกองเซนนองกองแกงมะนองมะแนงมับมะนองกองแตงงงงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะเร็งกินกองสนนองกองแกงมะนองมะแนงมาลองฟังแต่งงงงงงในชีวิตเธอสวัสดีครับพี่หมอคอมครับผมครับอยากจะถามว่าพี่หมอคอมครับทำยังไงครับให้สิริอวยพรตรุษจีนครับพี่บอกว่าให้ร่ำรวยร่ำรวยครับโอ้ตอนที่วันตรุษจีนใช่ไหมครับที่ผมทำคลิปออกไปก็เรียกสิริธรรมดาเลยครับผมกดปุ่มด้านข้างหรือกดปุ่มโฮมเรียกสิรินะครับแล้วก็พูดคำว่าสวัสดีวันตรุษจีนเลยครับเท่านี้เลยนะเดี๋ยวลองใหม่นะครับหนึ่งสองสามสวัสดีวันตรุษจีนขอให้คุณร่ำรวยและสมหวังในปีนี้เท่านี้เองครับผมก็พูดกับประโยคนี้ครับสวัสดีวันตรุษจีนกับสิรินะครับโอเคครับผมไปอีกสักข้อความหนึ่งส่งท้ายกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่หมอคอมวันนี้นะฮะผมก็อยากจะมาคุยเรื่องของหูฟังนะครับเป็นหูฟังแบบโอเวอร์เฮดโฟนหรือว่าแบบครอบหูนะครับคือโดยเป็นตัวผมเนี่ยผมชอบแบบมีสายมากกว่าไวเลสนะเพราะว่ามันใช้งานได้ไม่จำกัดแล้วก็เราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่เนาะก็คือถ้าพูดถึงหูฟังครอบเนี่ยเราก็จะเคยเจอกันในรูปแบบของหูฟังที่มันมีฝั่งแจ็คนะที่เราใช้กับคอมแล้วก็มีไมค์ก้านนะไมค์ก้านที่ติดตัวหูฟังแล้วก็ตรงหัวไมค์ก็จะมีฟองน้ำนะครับหรือบางยี่ห้อบางตัวก็ไม่มีเนาะคือผมอยากถามอย่างนี้นะครับว่ามีหูฟังที่มีแจ็ค 3.5 แจ็คเดียวนะครับแล้วก็มีไมค์ก้านเนี่ยสามารถใช้งานกับโทรศัพท์สามารถใช้งานกับโน้ตบุ๊กได้หรือเปล่านะครับในกรณีที่มีหูฟังเพียงรูเดียวนะครับจริงๆหูฟังที่มันมีสองแจ็คเนี่ยนะเราสามารถที่จะใช้ตัวแจ็ควายมาแปลงได้มั้ยแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่อยากจะใช้สายเยอะนะฮะก็เลยอยากจะถามพี่หมอคอมว่ามีเตือนไหนบ้างที่พี่พอจะทราบข้อมูลแล้วก็แนะนำผมได้นะครับที่ผมชอบแบบไมค์ก้านเนี่ยเพราะว่าอะไรมันมี noise cancelling นะครับแล้วก็ตัดเสียงรบกวนไม่ดีด้วยนะถ้าเราไปดูตามร้านบาน่าไอทีร้านอย่างนั้นแอดไว้นะครับ HKIB หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีผมว่าของพวกนี้หายากเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบเป็นสองแจ็คที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่มีสองรูไปเลยนะครับโอเคนะครับก็คำถามก็ขอเพียงเพิ่มอีกก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้เป็นหูฟังประเภทที่พี่เองไม่ชอบใช้เลยอ่ะคือหูฟังก็มีหลากหลายประเภทอย่างที่หลายคนทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบที่เราเสียบเข้าไปในหูในหูยังแยกออกเป็นอินเอียร์ก็คือเข้าในรูหูเลยกับเอียบัดก็คืออยู่ที่หูด้านนอกของเรานะครับผมแล้วก็ประเภทที่เป็นแบบ
ครอบหัวครอบหัวนี่ยังแบ่งเป็นครอบด้านบนหรือไม่ก็เกี่ยวแล้วก็ไปคล้องอยู่ด้านหลังบางอันเป็นคล้องบางอันมันจะเป็นเหมือนสายยางพาดเข้าหากันก็แล้วแต่สมัยก่อนก็จะมีแบบที่เขาเรียกว่า over the ear ก็คือเป็นแบบมีขาหูเกี่ยวไว้ที่ใบหูแล้วก็เปิดฝาปิดฝาได้นะมีหลายแบบซึ่งความชอบแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆอย่างน้องชัยวัฒน์เนาะก็เป็นข้อความที่2ในวันนี้และเป็นข้อความส่งท้ายด้วยก็ชอบแบบoverhead นะครับ over ก็คือไว้ครอบอยู่บนหัวซึ่งมันจะได้แบบโหแปะอยู่ที่หูเราแล้วก็ได้ในส่วนของตัวลำโพงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะได้เสียงมิติในอีกรูปแบบนึงซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยแต่พี่เกริ่นไปแล้วว่าพี่ไม่ได้ตามพวกหูฟังประเภทนี้เลยก็เลยอาจจะให้ข้อมูลมากไม่ได้แต่อย่างที่เท่าที่เคยผ่านมือมาก็ประสบการณ์เดียวกันครับไอ้ถ้าไปซื้อตามห้างไอทีหรืออะไรถ้าเป็นหูฟังแบบครอบหัวเนี่ยถ้าเป็นแบบมีสายโดยส่วนใหญ่จะชอบมาเป็นแบบ2แจ็คโดยเฉพาะหูฟังครอบในราคาที่ไม่สูงมากก็จะเป็นแบบ2แจ็คแบบนี้แหละครับมาให้แต่หูฟังราคาแพงๆที่เคยเจอนะครับมีเคยเจอของ Pantonic เหมือนกันก็คือเขาจะเป็นในรูปแบบของไวเลสก็ได้ก็คือเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ได้แล้วก็เชื่อมต่อแบบมีสายก็ได้แล้วสายก็จะมาแบบสายเดี่ยวเลยดังนั้นอันเนี้ยต้องฝากถามไปยังเพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าใครมีหูฟังแบบครอบหัวที่เป็นแจ็คแบบที่มีไมโครโฟนด้วยนะหูฟังแบบครอบหัวที่มีไมโครโฟนแล้วเป็นแจ็คแบบเส้นเดียวที่เป็นแบบ TRRS ก็คือต้องเป็นแบบ3ขีดนะครับมันถึงจะใช้กับคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ใช้กับโทรศัพท์มือถือได้โอ้โหโจทย์เนี่ยมันยากนะโอ้คือมันน่าจะ2ขีดเนาะ TRS หรือเปล่า TRS คือต้องมี2ขีดแต่ถ้ามันไมค์ด้วยมันต้อง3ขีดนะผมเองก็ปกติที่เราใช้กับโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ Samsung เนี่ยAndroid Samsung หรือยี่ห้ออื่นๆเนี่ยNokia Pixel ผมก็ตามถ้าจะให้ใช้ทั้งไมโครโฟนด้วยหูด้วยต้องเป็นแบบ TRRS คือ3ขีดต้องเป็น3ขีดเพราะนี้มีไมค์ด้วยนะครับต้อง3ขีดเพราะ2ขีดมันเป็นสเตอร์3ขีดมันถึงรับไมค์ด้วยคือ TRS เนี่ยคือ2ขีด TRRS เนี่ยคือ3ขีดดังนั้นเส้นเดียวต้องแจ็คนี้ต้องมี3ขีดนะจะมี2ขีดไม่ได้เพราะมันได้แค่สเตอริโอเฉยๆโอ้โหโจทย์นี้มายากแล้วล่ะการพกแจ็คไวก็ไม่สะดวกอย่างที่น้องว่าจริงๆด้วยเพราะว่ามันก็เกะกะมันพลุงพลังเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับยิ่งโน้ตบุ๊กสมัยใหม่ก็เป็นแบบเส้นเดียวใครที่มีข้อมูลมาบอกกันด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับกับในส่วนของข้อความเสียงเรียงมาให้ EP 7กันนะครับเพื่อนๆที่ห่างหายไปนานตอนนี้ก็เริ่มกลับมาได้ยินเสียงบางท่านก็โอ้หลายคนเมื่อก่อนได้ยินเสียงกันวันนี้คนใหม่ๆหลายคนเลยซึ่งจริงๆไม่ใช่คนใหม่จะเป็นเพื่อนๆที่เคยใช้บริการของเราเคยฝากข้อความเสียงไว้แต่ห่างหายกันไปนานเนื่องจากการฝากข้อความเสียงเราก็หายไปแต่ตอนนี้เรากลับมาแล้วใครมีความรู้อะไรใครมีสิ่งที่อยากจะแนะนำอะไรหรืออยากที่จะแบ่งปัน Facebook ตัวเองให้เพื่อนๆไปกดรับจะเป็น LINE จะเป็น Face จะเป็น Clubhouse หรือจะเป็นอะไรมาบอกกันได้ผ่านข้อความเสียงเรียงมาให้นะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดไปผมศรีโชควรินันท์หรือนายหมอคอม1414พลัสก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับตามกันได้กับข้อความเสียงเรียงมาให้กับ EP 8อย่างแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆฝากกันมาอย่างอุ่นนะฝาข้างต้องขอขอบคุณจริงๆที่ต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม1414เข้ามีบริการติดต่อสอบถามได้เลยนะใครมีข้อสงสัยให้ติดต่อเข้ามาเปิดบริการเวลาดี10 โมงเช้าถึงเชียงไทยไหมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่ามัวรอรีให้เพื่อนนั้นมาทันทีติดต่อเร็วรีอย่ามัวรีนะถ้าใครมีเรื่องสงสัยสอบถามมาได้ไม่ต้องกังขารีบติดต่อเลยอย่าเสียเวลาถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอที
ามัวรำรอเข้าหมดเวลาติดต่อเลยนะ1414อย่ามัวเถิดเถยติดต่อทันทีบริการดีดี1414